ตอนที่ไมค์พูดปราศัยเนี่ยเนื้อหาที่พูดในวันนั้นไมค์ขอนิยามมันว่ามันคือการส่งเสียงเรียกร้องตักเตือนถึงใครก็น่าจะทราบกันอยู่ถึงใครก็น่าจะทราบกันอยู่แต่ว่าไมค์คิดว่าเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ประชาชนอย่างพวกเราจำเป็นจะต้องส่งเสียงถึงองค์พระมหากษัตริย์หรือสถาบันกษัตริย์ได้เลยโดยตรงว่าเราคิดอะไรอยู่แล้วเราสงสารเรื่องอะไรแล้วไมค์ค่อนข้างมั่นใจมากว่าสิ่งที่ไมค์พูดในวันนั้นมันเต็มไปด้วยความสุภาพเต็มไปด้วยความนอบน้อมเต็มไปด้วยความจริงใจที่อยากจะให้เขาเห็นถึงปัญหาจริงๆและเต็มไปด้วยความสงสัยว่าทำไมในเมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้แล้วคนต่างพูดถึงเรื่องนี้กันเต็มไปหมดคนต่างติฉินนินทาคนต่างตั้งคำถามในขณะนี้ทำไมก็ถึงยังไม่ทำอะไรเลยทำไมก็ถึงยังปล่อยให้พวกเราออกมาตั้งคำถามแล้วโดนคดีอยู่แบบนี้อยู่เรื่อยเขาไม่เห็นความสูญเสียนี้มันเกิดขึ้นบ้างหรือไม่คิดว่าในวันนั้นไม่ตั้งใจเป็นอย่างมากในการที่จะพูดทุกอย่างให้ชัดเจนและให้ตรงที่สุดเพื่อที่จะได้ให้สถาบันเองนะคะได้เห็นถึงความสำคัญที่ทำไมพวกเราถึงออกมาพูดทำไมพวกเราถึงยอมที่จะออกมาพูดเรื่องนี้ทีนี้เนี่ยแอบบอกนิดนึงหลายๆคนก็ถามเนาะว่าโอ้คำปราศัยในวันนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนจริงๆอ่ะคำพูดไม่มีอะไรที่หยาบคายเลยไม่มีอะไรที่รุนแรงเลยแต่ว่าด้วยเนื้อหามันอาจจะจริงมากนะคะและอาจจะเสียดแทงจิตใจนะชนชั้นนำทั้งหลายรวมถึงกลุ่มอันเร่งนิยมก่อนหน้านั้นด้วยของหลังที่ก็จับจ้องกันอยู่อาจจะเสียดแทงมากก็เลยกลายเป็นว่ากันกลายเป็นคำปราศัยที่ลอกถูกถ้าไม่มีคนถอดเทปออกมาแล้วใส่ไว้ใน Twitter อ่ะมันก็อาจจะไม่มีการเผยแพร่อะไรหลังจากนี้อีกแล้วก็ได้ไลฟ์แต่หลายไลฟ์นะคะที่เป็นสื่อใหญ่นะคะถูกตัดหายถูกตัดทิ้งมันไม่รู้ว่าเอาลงเองหรือว่าโดนสั่งให้ปิดหรืออย่างไรแต่มันหายไปสิ่งที่ยังเหลืออยู่ถ้าหากเราเข้าไปค้นใน YouTube นะคะเสิร์ชคำว่าโอเคปราศัยไมค์พัชรวลี24มีนา64จะเจอเพียงแค่บทกลอนถ้าอยากได้ฟังคำปราศัยต้องหาไปลึกๆเลยยังมีบางคลิปหลงเหลืออยู่บ้างที่เป็นจากพี่ๆสื่อสลับนะคะที่ยังเหลืออยู่บ้างเสียงอาจจะไม่ชัดหน่อยแต่ว่ายังมีเนื้อหาอยู่ในนั้นนะคะปราศัยที่ไหนที่สี่คำปราศัยในวันนั้นไม่พูดตรงๆเลยว่าจนถึงทุกวันนี้ไม่ยังจำได้ไม่หนูไม่พูดได้หมดทุกอย่างแต่ถามก่อนพูดได้ไม่ยังพูดได้หมดทุกอย่างเลยนะแบบไม่จำได้ว่าประโยคแรกเป็นขึ้นด้วยอะไรยังจำได้แม้กระทั่งช่วงที่จะส่งเข้าเนื้อหาเนี่ยอีกอันหนึ่งท่อนหนึ่งเนี่ยมันจะส่งยังไงเพราะว่าสิ่งที่สื่อสารในวันนั้นนะคะเราไม่ได้สื่อสารเพียงแค่ถึงสาธารณชนเป็นเดียวแต่เราสื่อสารคนสามกลุ่มกลุ่มแรกคือประชาชนให้สังคมได้เห็นว่าโอเคตอนนี้บ้านเมืองเป็นยังไงความรักที่มีได้แต่ต้องรักที่ถูกทางใช่ไหมต่อมาอันรักนิยมอันนั้นยองเห็นอยู่เหมือนกันใช่ไหมว่ามีปัญหาว่าถ้ายิ่งดึงดันกันต่อไปแบบนี้เนี่ยความโลภสลายของมันไม่ช้าเห็นหรือเปล่าสุดท้ายก็เป็นการสื่อสารโดยตรงถึงองค์พระมหากษัตริย์ว่าใน3ข้อนะ3ข้อนี้นะคะหมายมั่นใจมากเลยว่า3ข้อนี้ไม่ใช่การกล่าวหาลอยๆแน่นอนเพราะหมายอ้างอิงจากตัวบทกฎหมายที่มันออกมาตัวพระราชบัญญัตินะที่มันออกมาแล้วก็รวมถึงประกาศนะคะที่ออกมาสู่สาธารณะด้วยซึ่งทุกการที่พูดนั้นสามารถยืนยันได้ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสาธารณะทั้งสิ้นและเป็นข้อเสนอแนะเป็นคำถามเป็นข้อเสนอแนะที่เราก็พยายามพูดกับพระองค์ท่านโดยตรงว่ามันเป็นปัญหาจริงๆและอยากให้ท่านเองก็ได้รับรู้ถึงข้อกังวลตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งโอเคแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็นำมาซึ่งการโดยมาตรา112ถึงแม้ว่าเนื้อหาในนั้นจะไม่มีคำหยาบคายจะไม่เป็นการดูหมิ่นจะเป็นการพูดประฐานข้อเท็จจริงจะไม่ได้มีเจตนาที่จะหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าก็ถูกดำเนินคดีตามมาตรา112คดีนี้เป็นคดีที่ไมค์ค่อนข้างมั่นใจในคำปราศัยของไมค์มากค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าถ้าหากว่าคดีนี้ถูกตัดสินว่าผิดไมค์ก็จะยังทำชุดข้อมูลนำเสนอออกมาอยู่ดีว่ามันไม่ผิดนะคะมันเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามข้อเท็จจริงแล้วมันสามารถพูดได้นะคะแล้วการคือถึงแม้ว่าโอเควันที่31เนี่ยมันอาจต้องเข้าไปในเรือนจำ
มันก็ไม่สนอยู่ดีเพราะมันรู้สึกมันไม่ผิดนะคะแล้วมันก็จะยังอยู่ข้างในแล้วมันก็จะทำทุกวิถีทางในการยืนยันออกมาว่ามันไม่ผิดสิ่งเหล่านี้ถ้าเขายิ่งบอกว่าไฟผิดมันจะยิ่งพูดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติทุกคนสามารถพูดได้อันนี้เป็นเรื่องราวของคดีวันที่24มีนาคม